สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะตอนนี้ท่านใดที่ได้ยินเสียงของกระผมชัดเจนบ้างครับมีอะไรรบกวนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชัดเจนรบกวนขอเลขหนึ่งสักคนละหนึ่งตัวแล้วกันนะครับมันจะมีช่อง questions นะครับอยู่ในแถบเครื่องมือนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆนักทุนเนี่ยเห็นอยู่นะครับยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์ทักทายกันได้เลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้ GoToWebinar ก็อาจจะหาลำบากสักนิดนึงนะครับครั้งแรกแต่ถ้าเกิดใช้ไปนานๆเนี่ยจะไม่งงครับทุกท่านโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับนักทุนครับเราก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับโบรกเกอร์ดีๆผู้สนับสนุนการไลฟ์สดนะครับในครั้งนี้ FP Markets ครับทุกท่านเป็นโบรกเกอร์ระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ที่มีในส่วนของตัวใบรับรองเนี่ยครบเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงมีสถานที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศนะครับประเทศไทยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับที่จริงเขารับลูกค้าของไทยเนี่ยนานแล้วนะครับนักทุนแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานให้ใครที่สนใจนะฮะถามว่ามีข้อดีอะไรทำไมผมถึงจะต้องมาใช้ FP Markets ครับในระหว่างที่เรากำลังรอสมาชิกกันอยู่มาดูตัวกราฟดีกว่าทุกท่านข้อดีคืออะไรนักทุนดูสิครับตัวนี้ค่าสเปรดเขาเนี่ยค่อนข้างถูกนะพอค่าสเปรดถูกแล้วเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเทรดเนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่จะฟ้าเลยหมายความว่าพอกดปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสจะฟ้าปั๊บเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะดูดีๆนะครับบางทีอาจจะเลือกผิดตัวนะฮะส่วนค่าสเปรดทองคำเนี่ยอยู่ในระดับแบบกลางๆครับทุกท่าน15ถึง18มีบางจังหวะเวลาเช่นชนข่าวเนี่ยที่ผมเทรดมี20ปลายๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ฝากนักลงทุนไว้ด้วยนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันตอนนี้17ท่านแล้วนะครับสอบถามนักทุนก่อนเลยหัวข้อหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องในเรื่องของตัวข่าวสารแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวข่าวสารกระผมอยากจะรบกวนสอบถามพี่ๆนักทุนครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเทรดอยู่ในตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถ้าพี่ๆนักทุนเจอปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าอุ๊ยคุณพี่ไม่สบายใจเลยอยากจะมีการระบายออกมาเนี่ยพิมพ์ให้กับผมหน่อยนะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันว่าปัญหาของพี่ๆนักทุนเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขกันได้หรือเปล่านะครับยังไงพิมพ์เข้ามาได้เลยนะนักทุนจะช่วยดูบางคนบอกว่าคุณพี่ทนฟ้าไม่ได้มีแต่จะทนแดงอย่างเดียวเลยบางทีพี่ก็ไม่รู้ยังไงเวลาตั้ง SL แล้วมักจะโดนลากกินตลอดเลยอันนี้ก็ต่างเป็นปัญหาแบบพื้นฐานมากๆเลยมีใครที่เจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมครับทุกท่านสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง questions หรือว่าจะเป็นช่องแชทก็ได้นะครับขอดูนิดนึงนะตอนนี้มีคนคอมเมนต์ให้ผมแค่2คนนะครับมีพี่สรายุทธนะแล้วก็พี่นัทนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นสะดวกพิมพ์หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะดูในมือถือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นในมือถือเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์โต้ตอบอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับนักทุนโอเคครับผมอ่ะนี่นี่นี่อ้าวพี่นพเก้ามาแล้วนะครับพี่นพเก้าบอกว่าใช่ครับตั้ง SL ทีไรเนี่ยโดนทุกทีเลยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอคุยปัญหาตรงนี้ก่อนเลยนะครับใครที่อยากจะให้กระผมเนี่ยไปช่วยแก้ไขปัญหานักทุนก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับผมบางคนบอกว่าพี่นัทบอกว่าผมพิมพ์ในมือถือครับโอเคขอบคุณมากเลยพี่อภิชนหัวเราะมานะครับตัวนี้ครับนักจุดครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับนักจุดครับนี่นี่นี่เดี๋ยวตอบคำถามพี่นพเก้าก่อนพี่นพเก้าบอกว่าตั้ง SL ทีไรเนี่ยโดนกินทุกทีเลยนักทุนเคยได้ยินคำดีไหมครับคำว่า stop hunting คือการลากกิน SL บางคนบอกว่าลากกิน SL นี่โบเป็นคนทำใช่ไหมคุณคือในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์หรอกครับนักทุนครับเพราะว่าบางโบรกเกอร์เนี่ยเขาเป็นโบรกเกอร์ที่ส่งเข้ากับตลาดจริงๆนะครับอย่างตัวของ FP Markets อย่างนี้แต่ทีนี้แล้วเนี่ยการลากกิน SL เราต้องเข้าใจก่อนว่าในตลาดเนี่ยเรามีผู้เล่นหลายระดับนะครับผู้เล่นที่ใหญ่เลยครองส่วนแบ่งในตลาดเนี่ยก็จะเป็นพวก Major Banks ต่างๆ Major Banks นี่ไม่ใช่ธนาคารกลางนะทุกท่านแต่จะเป็นพวกสถาบันการเงินที่อยู่ตามมุมใหญ่ๆทั่วโลกอย่าง ANZ อย่างนี้ถ้าเป็นทางฝั่งของออสเตรเลียถ้าเป็นทางฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ Deutsche Bank เลยนะครับที่ธนาคารใหญ่ๆในประเทศเยอรมนีจะสังเกตเห็นครับว่าเวลาเข้าสู่ตลาดพวกนี้เนี่ยกราฟจะเริ่มมีการผันผวนเพราะว่าเขาเข้ามาทำการซื้อขายด้วยกันเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเจอแบบนี้คือยังไงคุณเวลาที่เราจะทำการเทรดเนี่ยแน่นอนทุกท่านโบรกเกอร์เนี่ยเขาเป็นแค่คนกลางในการรับตัวของราคาของเราแล้วส่งต่อไปยัง liquid provider เหล่านั้นพอส่งไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนเขาจะมีการเห็น position ของเราอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีโอกาสคำว่า
ตบกินแบบนี้นะครับมีการทุบเก็งกำไรแบบนี้ speculation ก็คือการเก็งกำไรสามารถเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่การเก็งกำไรเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้และการทุบก็เกิดขึ้นได้จริงๆแต่มันมีสิ่งนึงที่นักทุนสามารถป้องกันได้คือโดยปกติเนี่ยอย่างกลยุทธ์ที่กับผมใช้นะครับเราจะใช้เป็นตัวของเส้น standard deviation เวลาที่ผมเข้าออเดอร์สมมติว่าผมเข้าออเดอร์ทองตรงนี้เลยเอาแบบใจร้อนเลยนะพอผมเข้าบายทองคำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่พี่ๆนักทุนคิดว่าเราควรจะตั้ง SL กันประมาณแถวไหนดีถ้าคิดเป็นคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับหลายๆคนที่เข้ามาศึกษา Forex เนี่ยเขาก็จะศึกษาคล้ายๆกันก็คือเราจะตั้ง SL ตรงบริเวณแนวรับไม่ก็แนวต้านอย่างตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมองเป็นแนวแถวนี้ก็ได้นะครับนี่เพราะว่าตรงนี้มันมีแนวรับตัวนึงถ้าเป็นผมนะผมก็มองคล้ายๆกับพี่ๆนักทุนเนี่ยแหละว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะตั้งกันแนวรับแถวๆตรงนี้การที่จะลากกินเนี่ยก็มีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราประเมินแบบนี้ครับว่าคิดว่าจุดตรงไหนที่คนส่วนใหญ่เขามักจะอยู่กันเนี่ยอยากพยายามไปอยู่ตรงนั้นให้อยู่ถัดไปอีกแนวนึงอีกแนวนึงอยู่ประมาณแถวไหนคุณก็อาจจะเลื่อนลงมาตรงนี้สักนิดนึงก็ได้เนี่ยครับบริเวณแถวนี้ก็ได้คือให้มันห่างจากจุดแรกที่คนส่วนใหญ่เขามองถามว่าเอาแล้วถ้าตั้งตรงนี้คุณมันก็ไกลออกมาแล้วมันจะไม่ติดลบเยอะเหรอครับคือ1เราต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของทองคำก่อนว่าเวลาที่เราเทรดกันนะทุกท่านมันมีเรื่องของการเก็งกำไรเกิดขึ้นได้นะคนที่เทรดทองคำเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าบางทีบางจังหวะทองคำก็ขึ้นไปเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุก็มีนะฮะบางทีทองก็ร่วงกลับลงมาอ้าวงงเลยครับเทรดอยู่ดีๆทองร่วงทีนี้สิ่งที่นักลงทุนจะต้องทำเนี่ยบางคนอาจจะใจไม่ค่อยนิ่งรีบคัด SL เพราะคิดว่าผิดหน้าแล้วแต่หลังจากนี้นะครับขอให้นักทุนเนี่ยเข้าใจตรงกันนะว่ามันมีในเรื่องของ speculate ก็คือการเก็งกำไรเกิดขึ้นอยู่คำถามต่อมาที่พี่ๆนักลงทุนจะต้องทราบต้องแยกให้ออกแล้วโดยใช้เวลาเนี่ยต้องรีบทำนะแยกในที่นี้คืออะไรคุณแยกว่าการร่วงลงมาทองคำการพุ่งขึ้นไปของทองคำเนี่ยมันเป็นการพุ่งเพราะเป็นการเก็งกำไรหรือมีข่าวสารจริงๆบางคนบอกว่าโอ้โหคุณเนี่ยแย่แล้วล่ะเพราะว่าหนึ่งคือพี่ไม่รู้เลยว่าข่าวสารตัวมันมีหรือมันไม่มีหรือถึงแม้ว่ามันมีบางทีมันก็เป็นภาษาอังกฤษที่อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะนักทุนเชื่อไหมครับว่าแรกๆที่ผมเทรดโดยใช้ข่าวสารเนี่ยผมก็เจอปัญหาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าข่าวสารที่ผมคอยรายงานให้กับพี่ๆนักทุนเนี่ยมันมีการฟีดมาตลอดทั้งวันเลยทุกท่านและข่าวมันเยอะมากจนมันเราสามารถเรียกได้ว่ามันเป็น over information ก็คือจำนวนข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันเยอะเกินไปจนบางทีเราคัดกรองไม่ถูกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตกลงข่าวนี้มันดีไม่ดีมันมีผลกระทบต่อตัวกราฟหรือเปล่าบางคนได้ยินแบบนี้จะเริ่มมองแล้วว่าคุณมันดูยากไหมอ่ะตรงนี้พี่เริ่มไม่ค่อยอยากจะเรียนแล้วนะแต่ผมมีสูตรให้กับนักทุนซึ่งนักทุนฟังประโยคนี้แล้วนักลงทุนจะสามารถนำไปใช้ได้โดยที่บางครั้งแทบจะไม่ต้องดูข่าวสารเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะหลังจากที่ผมรู้วิธีนี้เนี่ยผมรายงานข่าวให้กับนักทุนจริงอันนั้นก็แค่รายงานแต่บางทีผมจะเทรดแบบว่าไม่ดูข่าวเลยนะสิ่งที่จะทำให้นักทุนเทรดแบบไม่ต้องดูข่าวได้ก็คือดูการเปลี่ยนแปลงของบรรดาดัชนีแล้วก็สินทรัพย์ตัวต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับตัวที่เราเทรดสมมติว่าตอนนี้ผมเทรดทองคำอยู่ใช่ไหมครับอะไรที่มีผลกระทบกับตัวของทองคำบ้าง1 US dollar นี่แน่นอนนะครับมันแปรผกผันกันแปรผกผันคือวิ่งตรงข้ามกัน2 อยากจะรู้ว่ามีข่าวหรือไม่ก็ต้องไปดูว่าตลาดเนี่ยเขาเกิดความกลัวเกิดความกังวลใจอะไรไหมมีการขานรับข่าวหรือเปล่าเนี่ยๆคุณในตรงนี้ยากคือพี่จะไปดูจากตรงไหนต้องเว็บไซต์ไหนล่ะครับไม่ต้องเว็บไซต์ไหน MT4 ของนักทุนมีอยู่แล้วผมแนะนำเปิด2ตัวนี้ Dow Jones กับตัวของ Nasdaq ดู2ตัวนี้นะครับดูดีๆนะเวลาถ้าเกิดว่ามีข่าวอะไรลบๆเข้ามาเนี่ยดัชนีหลักๆ3ตัวนี้ S&P 500 Nasdaq Dow Jones ที่เป็นฟิวเจอร์สอยู่ใน MT4 ของทุกท่านอยู่แล้วบางคนบอกว่าคุณที่เปิดใน TradingView หรือว่า investing.com ได้ไหมสามารถเปิดได้แต่ในความเป็นจริงก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ทุกท่านนะเพราะว่าดูในนี้ง่ายกว่าอย่างผมเทรดทองคำในมือถือปุ๊บผมก็แค่สลับหน้าจอมาดูตัวของ Dow Jones Nasdaq S&Pบางคนบอกว่า3ตัวเลยเหรอครับคุณ3ตัวเอาไว้ดูภาพรวมแต่ถ้าเกิดต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งจริงๆบางคนบอกผมไม่ถนัดดูเยอะขนาดนั้นดาวโจนส์แล้วกันถ้าเวลามีข่าวอะไรที่เป็นลบมาเลยนะทุกท่านที่ลบแล้วเป็นข่าวที่ใหญ่จริงๆตลาดเล่นจริงๆเนี่ย
ดัชนีพวกนี้มันจะร่วงแล้วเวลาร่วงนะมันจะร่วงกันทั้งกระดานเลยคือมันจะร่วงไปทั้งดาวโจนส์ทั้ง S&P 500ทั้ง Nasdaq เนี่ยร่วงไปกันหมดเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยมีปัญหาจริงๆอันนั้นคือมีข่าวลบแล้วเราอาจจะต้องรีบไปหาว่าตอนนี้มันมีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับนี่คือสถานการณ์ที่เราสามารถใช้กรองได้เบื้องต้นโดยที่ยังไม่ต้องรีบไปหาข่าวทวนสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาอยู่ดีๆทองคำดิ่งลงมาเลยเนี่ยตรงนี้ต้องทำอะไรไปดูการเปลี่ยนแปลงของดัชนีก่อนเอ้าตัวนี้ก็ยังขึ้นอยู่นี่แท่งเทียนก็เล็กๆแสดงว่าไม่ได้มีโวลุ่มอะไรเท่าไหร่ไปเช็คอีกตัวนึงซิ Nasdaq ก็อ๋อก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลเท่าไหร่แสดงว่ายังไงครับไม่ได้มีข่าวอย่างชัดเจนข่าวเราต้องหาไหมก็ไม่ต้องหาแล้วทุกท่านถ้ายังไม่ชัวร์ไปดูคู่สกุลเงินกับเขาอีกทีนึงดูยูโรก็ได้คุณแต่ว่าช่วงนี้ยูโรวิ่งไม่เห็นจะตรงกันกับตัวของทองคำเลยนะอย่างทองคำขึ้นยูโรก็ร่วงก็มีเนี่ยบางทีถ้ามันไม่ตรงกับทองคำจริงแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันเสมอก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์ครับคือตัวของ EY US Dollar กับดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันยังวิ่งตรงข้ามกันอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ว่าแท่งเทียนปัจจุบันของดอลลาร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอย่างตอนนี้แท่งเทียนของ EY US Dollar มีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นหมายความว่าตัวแท่งเทียนของดอลลาร์อินเด็กซ์มันมีการปรับตัวย่อลงมานั่นก็แสดงว่ายังไงครับแล้วแท่งเทียนของยูโรก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะนักลงทุนครับนี่ขึ้นแค่นี้เองนะเล็กๆน้อยๆนั่นหมายความว่ากรณีที่เราเจอทองคำอยู่ดีๆก็ดิ่งมาเลยเป็นการเทขายช็อตกำไรนักลงทุนสามารถมองได้ว่ามันคือโอกาสในการช้อนซื้อได้โดยหาแนวรับดีๆแล้วก็กระจายความเสี่ยงให้เรียบร้อยแบ่งขนาดหลอดดีๆนะครับป้องกันความผิดพลาดแล้วค่อยเปิดโอกาสในการช้อนก็ได้นี่คือเรื่องของการเก็งกำไรแล้วถ้าไม่เก็งกำไรเหรอคุณถ้าไม่เก็งกำไรจะเป็นกรณีที่ว่าทองพุ่งขึ้นเลยหรือดิ่งกลับลงมาไปตรวจสอบแล้วอุ๊ยดาวโจนร่วงหนักเลยนะครับเวลาที่หุ้นร่วงอันนี้ต้องย้ำกับนักทุนก่อนเหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้หุ้นร่วงเนี่ยร่วงน้อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าร่วงเยอะเกินไปเนี่ยทองคำจะโดนเทด้วยเพราะว่าเขาจะต้องนำนะครับในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยที่เคยซื้อไว้ในพอร์ตการลงทุนเนี่ยเทขายบางส่วนนำเงินกลับมาช้อนหรือไม่ก็นำเงินกลับมาเนี่ยใส่ไว้เพื่อเป็นการป้องกัน margin level ให้มันลดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาตัวนี้มันร่วงหนักๆปุ๊บเนี่ยต้องหาและเงินสำรองกลับเข้าสู่พอร์ตก่อนแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าถามว่าเวลาที่หุ้นร่วงเนี่ยทองจะโดนเทไหมต้องดูว่าร่วงหนักไหมอย่างเมื่อคืนนี้หนักเหมือนกันผมก็ไปช้อนมาเกือบจะช้อนหักทุกท่านแหมนะครับลงมาเยอะแล้วอุ๊ยถึงแนวตรงนี้แล้วช้อนสักหน่อยยังไปต่อได้อีกนะโชคดีหน่อยนะครับไปช้อนด้านล่างมาเนี่ยย้อนกลับขึ้นมาได้พอดีเลยนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะฝากกับนักลงทุนไว้เวลาเราเทรดทองคำยังไงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกท่านต้องเจอแน่นอนในเรื่องของ speculation หรือว่าการเก็งกำไรนะครับพอจะแยกออกไหมสรุปอีกรอบนึงเมื่อกี้เราดูเรื่องของการเก็งกำไรทองคำพอดูการเก็งกำไรทองคำเสร็จแล้วเนี่ยไปดูข่าวสารอันนี้เป็นการยกตัวอย่างข่าวสารเราจะไม่พูดถึงทองคำละเวลายกตัวอย่างเลยนะครับผมตื่นเช้ามาทุกเช้าเนี่ยนักทุนเชื่อไหมว่าสิ่งที่ผมทำก็คือจะยังไม่หาข่าวก่อนผมจะทำแบบนี้นะทุกท่านจำวิธีการดีๆนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ผมจะดูที่ว่าเอ๊ะตอนเช้านี้สกุลเงินเนี่ยมันเกิดการเรียงตัวยังไงบ้างเพราะว่าสกุลเงินที่เราเทรดกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทหลักๆแบ่งแยกกันนะประเภทนึงก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยอีกประเภทนึงก็คือสกุลเงินสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงผมสอบถามพี่ๆนักชุมทั้ง29ท่านหน่อยได้ไหมครับมีท่านใดพอจะแยกให้กับผมได้ไหมว่าในภาพนี้เนี่ยมีตัวไหนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้บ้างเอาเฉพาะพวกนี้นะครับไม่เอาทองคำนะเอาแค่ในนี้พอเลยมีตัวใดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยบ้างใบ้ให้ก่อนมี3ตัวลองพิมพ์ตอบกันมาดูนะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ท่านอื่นก่อนนะพี่นพเก้าก็นี่ครับตอบไปแล้วนะฮะพยายามตั้งให้ถัดไปอีกแนวนึงบางคนบอกว่าอ้าวคุณถ้าตั้งไปอีกแนวนึงมันก็ไกลนี่แล้วทำไมพี่จะต้องตั้งนะคุณต้องตั้งเพราะบางทีการที่เราตั้งไปอีกไกลไปอีกแนวนึงเนี่ยมันเป็นการที่เราตั้งเผื่อไว้ป้องกันการลากกินเนสแซวเฉยๆแต่ในทางกับการถ้าข่าวมันมาแล้วมันแรงมากจริงๆเนี่ยมันล่วงไปข้างล่างเราจะได้ไม่บาดเจ็บเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางทีกราฟขึ้นที่ช้าๆลงมากิน SL ของคนอื่นตรงนี้แต่เรายังถืออยู่ซึ่งจริงๆถ้ามันเป็นการลากเพื่อกิน SL มันควรจะกลับได้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันคือเส้นเทรนด์ของเขาไม่ควรจะหลุดลงมาต่ำกว่าโลเก่าก่อนหน้าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายังจะเป็นฝั่งขาบายการย่อตัวถ้าจะเป็นการแค่ย่อตัวจะต้องไม่ทำโลใหม่ที่ลึกกว่าโลเก่าบริเวณแถวนี้เข
ขาควรจะกลับขึ้นได้แล้วถ้าลงมานะครับแต่ถ้ายังลงต่อสิ่งที่พี่นพเก้าต้องพิจารณาก็คืออาจจะต้องเตรียมตัวคัดแล้วล่ะเพราะมันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างแล้วมันถึงได้ทะลุบริเวณตรงนี้ลงมาแล้วก็ทําให้ทรงหน้าบายเนี่ยที่เคยขึ้นตรงนี้มันเริ่มเสียทรงเพราะว่ามันทะลุโลเก่าตรงนี้มาแล้วพอเข้าใจไหมครับประมาณนี้นะฮะพี่นัทบอกว่าผมพิมพ์ในมือถือนะครับพี่ธีรพัฒน์บอกว่าสัปดาห์ก่อนดอลลาร์แข็งตราไมทองยังขึ้นสรุปให้สั้นๆก็ได้ได้ครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะฮะพี่นัทบอกว่าเวลาเราตั้ง SL คนอื่นเห็น SL ของเราไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเห็นหรือเปล่าแต่เขาจะเห็นเป็นในส่วนของตัวปริมาณนะฮะจุด position ที่เราเข้าส่วนตัว SL ที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คาดว่าก็ถ้าตามแนวรับแนวต้าน support resistance เลยคนส่วนใหญ่ที่ใช้กันเนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะรู้นะครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะตั้งกันบริเวณแถวไหนดีประมาณตรงนี้ครับ CHF US Dollar JPY พี่วสันต์ตอบมาพี่สันทนาบอกว่า JPY ค่ะโอเคเลยครับผมหลักๆแล้วนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยในภาพนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัว CHF US Dollar JPY ตัว CHF นี่ต้องบอกกับนักทุนนิดนึงนะครับมันจะเป็นสกุลเงินที่ค่อนข้างแปลกคือบางครั้งมันก็วิ่งแข่งค่าพร้อมกับสกุลเงินเสี่ยงบางครั้งมันก็วิ่งแข่งข้าพร้อมกับสินทรัพย์ปลอดภัยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีจริงๆเพราะว่า CHF เนี่ยเป็นสกุลเงินที่มักจะถูกแทรกแซงจากธนาคารกลางสวิสบ่อยมากอย่างวันนี้เอาวันนี้สดๆเลยนะครับธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์คุณจอร์แดนเนี่ยซึ่งเป็นประธานเขาก็ออกมาบอกอีกแล้วนะครับบอกว่าคุณครับวันนี้นะไม่ใช่วันนี้สิเขาพูดว่าตอนนี้เนี่ยสกุลเงินสวิสฟรังของเรามันยัง highly value อยู่ก็คือมันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่เลยตอนนี้มันแข็งค่ามากเกินไปนะเวลาที่นักทุนส่วนใหญ่ได้ยินคำพูดแบบนี้นะครับเขาจะต้องระมัดระวังและว่า CHF เนี่ยถ้าธนาคารกลางพูดแบบนี้มันจะเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในอนาคตอาจจะมีการปรับตัวอ่อนค่าได้เพราะฉะนั้นใครที่เทรดหนุน CHF อยู่ระมัดระวังสักนิดนึงนะทุกท่านนะระมัดระวังหน่อยครับแค่ให้เฝ้าระวังเฉยๆเพราะบางทีธนาคารกลางพูดตัวนี้ก็ไม่อ่อนนะทุกท่านมันก็ยังคงแข็งต่อเนื่องได้เหมือนกันก็เฝ้าระวังกันเอาไว้ครับสำหรับตัวของ CHF ทีนี้พอเราแยกประเภทได้แล้วมันคือยังไงเหรอคุณอย่างเช่นอ่ะตัวนี้ US Dollar JPY CHF ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวพวกนี้เป็นสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมใช่ครับเสี่ยงหมดเลยเราก็ต้องมารู้ก่อนเหตุผลอะไรที่มันทำให้ตัวพวกนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะทุกท่านอย่างตัวนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยเรามีชื่อเล่นอีกชื่อนึงว่าเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์บางคนถามคืออะไรนะคุณสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์นักทุนรู้จักพวกทองแดงเหล็กถ่านหินอลูมิเนียมข้าวโพดกาแฟพวกนี้ใช่ไหมครับถ้ารู้จักเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าตัวพวกนี้มันคือสินค้าการส่งออกของแต่ละประเทศพวกนี้อย่างประเทศแคนาดาก็ส่งน้ำมันอลูมิเนียมโลหะแผ่นไปยังสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียก็ส่งพวกเป็นโลหะเหมือนกันทองแดงทองคำถ่านหินถ่านหินนี่มีมาร์เก็ตแชร์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับส่งไปไหนส่งไปยังประเทศจีนอย่างนิวซีแลนด์ก็ส่งออกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคพวกนี้เวลาส่งออกมันคือสินค้าส่งออกระหว่างประเทศพอส่งปุ๊บเนี่ยประเทศก็จะยิ่งมีกำไรพอประเทศยิ่งมีกำไรตัวสกุลเงินดังกล่าวพวกนี้จะสะท้อนความเป็นหน้าตาของประเทศทำให้มีการปรับตัวแข่งค่าด้วยคนก็เลยต้องมีการเรียกพวกนี้ว่าเป็น commodity currency นะครับเพราะว่าสกุลเงินพวกนี้เนี่ยมันวิ่งเขาเรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันกับตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเวลาเราเทรดตัวของออสเตรเลียเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะบางวันตัวของราคาเหล็กนะครับในประเทศจีนลดลงเนี่ยออสเตรเลียก็ได้รับแรงลบเหมือนกันครับทุกท่านอธิบายคร่าวๆก่อนเราจะยังไม่ลงลึกไม่งั้นนักทุนจะงงตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือทุกท่านจะต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นสินทรัพย์เสี่ยงบ้างอะไรเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยบ้างตอนนี้น่าจะพอแยกได้แล้วนะครับยังสมมุติผมตื่นเช้ามาเลยผมก็เห็นแล้วว่านิวซีแลนด์ออสเตรเลียยังอยู่บริเวณหน้าของตารางอยู่เลยแสดงว่าสินทรัพย์เสี่ยงครองหน้าตารางแบบนี้เนี่ยตลาดยังไม่ได้มีข่าวลบแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในวันนี้ข่าวที่ผมจะป้อนให้กับพี่นักทุนในทุกเช้าเนี่ยมันจะต้องเป็นข่าวที่ดีกับตลาดเพราะถึงแม้ว่ามีข่าวลบมาแต่เราก็จะไม่รายงานเพราะอะไรเพราะว่าตลาดไม่ได้เล่นข่าวลบตัวนั้นการรายงานข่าวลบให้กับนักลงทุนจะยิ่งสร้างความสับสนนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ต้องแยกก่อนอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วว่านิวซีแลนด์ออสเตรเลีย GBP แคนาดาสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับยังคงอยู่บริเวณหน้าของตารางแล้วผมก็ไปเปิดเช็คข่าวดูซิบางทีอาจจะมีข่าวลบรายงานมา
ต้องรายงานไหมไม่รายงานอ้าวทำไมไม่รายงานคุณเผื่อมันมีผลถ้ามันมีผลเนี่ยตัวกราฟของเรานะครับบรรดาสกุลเงินเนี่ยเขาจะสะท้อนบอกกับนักทุนแล้วว่าตลาดเนี่ยเล่นกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการคัดกรองในระดับหนึ่งเลยว่าเวลาเราหาข่าวเนี่ยเกิดไปเจอข่าวลบเองจริงๆเนี่ยแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะทุกท่านว่าตลาดเล่นไหมเพราะว่าสมัยก่อนตัวนี้เคยเกิดข้อผิดพลาดกับตัวกระผมเองด้วยความที่ว่าอยากจะศึกษาข่าวมากๆเลยก็เลยเก็บทุกข่าวเลยนะครับเจอข่าวที่มาจดใส่กระดาษซิเป็นของสกุลเงินอะไรนะพอจดปุ๊บก็ดูซิว่าอุ๊ยสกุลเงินนี้มีข่าวลบอยู่นะครับก็เลยไปกดเซลล์ดูพอเซลล์เอ้ากราฟไม่เซลล์แล้วมันขึ้นเฉยเลยนักทุนครับจำได้ประมาณ2ปีที่แล้วเทรดตัวของนิวซีแลนด์ US ดอลลาร์เนี่ยแหละไปเทรดหน้าเซลล์โดนลากบายไปประมาณ3เดือนนะคือสมัยก่อนก็มันเหมือนกันกับพี่ๆนักทุนหลายๆท่านนั่นแหละที่แบบว่าไม่ยอมปล่อยแหมทุกท่านครับเราก็มีความคิดนะก็คือว่ากราฟเนี่ยมันมีขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องมีลงแต่นั่นนะครับ3เดือนลากผมอยู่อย่างนั้นแหละกว่าจะย้อนกลับลงมาโชคดีนิดนึงดีไม่ดีบางทีก็ลากไปเลยนะครับไม่กลับลงมาเหมือนราคาทองคำเนี่ยถ้าย้อนไปดูในอดีตหน้าตารางรวมสกุลเงินเมื่อคู่นี้ดูได้จากที่ไหนอ๋อเว็บไซต์นี้นะครับ finwich.com บางคนยังไม่มีนะผมส่งให้เลยปุ๊บส่งให้หมดแล้วนะครับใครที่ได้รับขอเลข1สักคนละตัวแล้วกันครับพี่ๆนักทุนโอเคนะครับได้รับแล้วนะป่ะดูกันต่อทุกท่านนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนักจุดครับวันนี้เราได้ข้อคิดหนึ่งนะที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องของตัวข่าวสารกันเวลาที่เราไปหาข่าวสารเนี่ยพยายามดูว่าตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็หาข่าวให้มันสัมพันธ์กันนะครับแต่บางคนบอกว่าคุณแต่ว่าบางทีมันมีข่าวลบเหมือนกันนะซึ่งตลาดค่อยกลับมาเล่นเนี่ยมันเคยเป็นไปได้หรือเปล่ามันมีไหมมีเหมือนกันทุกท่านแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะไม่ค่อยเกิดนะเพราะถ้ามันจะเป็นข่าวที่ลบจริงๆเลยกับสกุลเงินเนี่ยคือกราฟมันจะไปเดี๋ยวนั้นเลยส่วนใหญ่เชื่อไหมครับที่ผมติดตามข่าวสารมาโดยตลอดกราฟเนี่ยจะวิ่งก่อนข่าวพอวิ่งปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวของข่าวค่อยมีการรายงานมาอาจจะช้าและมีการดีเลย์ไปประมาณ 2-3 นาทีบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ข่าวผมก็ไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวคุณในเมื่อกราฟวิ่งต่อไม่ใช่อย่างนั้นทุกท่านถ้าคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดสักนิดนึงถามว่าเพราะอะไรเพราะบางทีตัวกราฟอย่างตัวของนิวซีแลนด์เนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับแต่ข่าวเพิ่งออกสิ่งที่นักลงทุนต้องทำคือการอ่านข่าวแล้วประเมินสถานการณ์ก่อนว่าข่าวตัวนี้เนี่ยเป็นข่าวระยะสั้นหรือเป็นข่าวระยะยาวบางคนบอกอีกว่าโอ้โหคุณเนี่ยแหละอันนี้ปัญหาของผมและว่าผมจะประเมินได้ยังไงว่ามันจะเป็นข่าวระยะสั้นหรือว่าข่าวระยะยาวคือจากประสบการณ์เนี่ยที่แบ่งแยกมานะครับข่าวระยะสั้นๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเศรษฐกิจแต่ถ้าข่าวระยะยาวๆมักจะเป็นเรื่องของพวกการเมืองภาครัฐธนาคารกลางนโยบายการเงินพวกนี้จะเป็นข่าวแบบว่าระยะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นข่าวในระยะสั้นๆก็คือแบ่งแยกออกมาเป็น2ประเภทแบบนี้นะฮะให้กับพี่ๆนักชุมนะครับจริงๆข่าวก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างวันนี้ยกตัวอย่างตัวอย่างนึงอันนี้แหมเกือบลืมพอลึกได้เดี๋ยวต้องรีบพูดก่อนนะไม่งั้นลืมวันนี้มีคนพิมพ์เข้ากลุ่ม LINE กลุ่มใหญ่ผมเหมือนกันเขาถามผมว่าคุณครับพอดีพี่ได้ยินข่าวมาเนี่ยว่ามีกองกำลังทหารของอิหร่านเนี่ยไปยิงขีปนาวุธยิงจรวดลงไปในพื้นที่ที่มีสถานทูตอเมริกาตั้งอยู่ในอิรักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆเราเรียกว่าเป็นเขตกรีนโซนมันจะเป็นเขตปลอดอาวุธพี่นักทุนคิดว่าทองคำจะขึ้นไหมเขาเพิ่งส่งข่าวมาให้ผมวันนี้พอส่งปุ๊บผมก็รีบมาดูทองคำก่อนเพราะว่าข่าวที่พี่นักทุนท่านนี้ส่งมามันเขียนคำว่าด่วนผมก็เลยมาดูผลปรากฏว่ากราฟไม่ขึ้นซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอ้าวแล้วทำไมกราฟไม่ขึ้นล่ะคุณก็มันเป็นข่าวสงครามนะจริงๆมันควรจะหนุนทองหรือเปล่าอย่างบางทีก็มีการยิงระเบิดกันเนี่ยทองคำทำไมไม่ขึ้นพี่ไม่เข้าใจเกาหลีเหนือยิงจรวดแล้วทำไมทองคำไม่ขึ้นนี่ทุกท่านข่าวเกี่ยวกับสงครามความไม่สงบหรือภูมิรัฐศาสตร์เวลาเราได้ยินข่าวแล้วยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทะเลสาบดำไม่ใช่ทะเลสาบขออภัยเป็นทะเลดำแบล็กซีข้อพิพาทระหว่างเรือรบของทางรัสเซียกับทางฝั่งของอังกฤษรัสเซียมีการยิงอาวุธขู่นะครับยิงขีปนาวุธยิงส่งเครื่องบินเนี่ยไปทิ้งจรวดใส่เป็นการขู่ก่อนว่าอย่าให้เรือรบอังกฤษเนี่ยเข้ามาในเส้นทางน่านน้ำของเราโดยเด็ดขาดเหตุการณ์เหมือนจะบานปลายเหตุการณ์เหมือนจะรุนแรงแต่ทองคำไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะอะไรไม่มีใครตอบโต้นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญ
เวลาเราเห็นว่าใครทะเลาะอะไรกันสักอย่างเรามีหลักการแบบนี้ครับ 1. ให้นักลงทุนดูพื้นที่ซะก่อนถ้าคิดว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบต่อทองคำต้องดูว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับโลกหรือเปล่าถ้าไปเกิดแถวอัฟกานิสถานไปเกิดแถวอิหร่านอิรักแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีผลเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์การปะทะกันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตลาดไม่ค่อยสนใจอยู่แล้ว 2. เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นตัวของกองกำลังอิหร่านยิงจรวดเข้าไปในฐานทัพของตัวของสหรัฐอเมริกาจริงอยู่ซึ่งเป็นเขตกรีนโซนเขตปลอดอาวุธห้ามมีการสู้รบกันแต่ว่าไม่ได้มีการตอบโต้จากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเวลาที่ตลาดเห็นแบบนี้แล้วนะครับว่าอ๋อก็เขายิงกันแต่อเมริกาก็ไม่ตอบโต้นั่นก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้รุนแรงพอมันไม่ได้รุนแรงแล้วเป็นยังไงครับก็แน่นอนทุกท่านคนก็ไม่เล่นข่าวกราฟทองก็ไม่บินแต่ในทางกลับกันถ้ามีการตอบโต้กันแล้วโดยเฉพาะเป็นเหตุการณ์ที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องกราฟทองจะเคลื่อนไหวได้รุนแรงมากๆยกตัวอย่างหน่อยสิคุณจำเหตุการณ์ย้อนกลับไปได้ไหมครับเมื่อประมาณปีอะไรผมจำไม่ได้แต่เหตุการณ์ไม่นานมานี้แหละช่วงประมาณเดือนมกราคมต้นเดือนมกราเลยเหตุการณ์ลอบสังหารนายพลก็อสเซมโซไลมานีของประเทศอิหร่านนายพลใหญ่อันดับที่2นะครับรองจากผู้นำสูงสุดเหตุการณ์นั้นมีสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องลอบสังหารออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนสั่งจริงๆแล้วทางฝ่ายอิหร่านก็เตรียมที่จะตอบโต้เหมือนกันวันนั้นทองคำขึ้นสูงมากในช่วงนั้นถ้าหากว่าใครจำได้เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ค่อนข้างบานปลายต้องขออภัยนักจุนด้วยนะครับพอดีตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกหนักมากๆเลยนะครับอาจจะได้ยินเสียงที่มันรบกวนนิดนึงนะครับพี่ขออภัยด้วยนะนะครับพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับทุกท่านสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเวลาเจอเหตุการณ์เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับต้องประเมินก่อนทวนอีกรอบนะ1พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ตรงไหนเขตเศรษฐกิจหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ไม่มีผล2การกระทําจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีใครตอบโต้ไหมถ้าไม่มีผลเพราะเหตุการณ์ไม่บานปลายตัวนี้จะไม่ได้หนุนทองคํา3ตัวนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธเรื่องการทดสอบขีปนาวุธสมัยก่อนหนุนให้กับตัวของทองคำได้จริงแต่สมัยนี้จะยังไม่ค่อยหนุนเพราะว่าอะไรครับการทดสอบขีปนาวุธตลาดเนี่ยรับรู้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วเวลาที่เขามีการยิงจรวดไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นจรวดที่มีสัญญาณุภาพเลวร้ายแค่ไหนก็ตามระยะพิสัยใกล้กลางไกลแต่ให้มองหาข่าวลึกๆรายละเอียดเขาจะมีเขียนบอกว่าเกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธแต่เป็นขีปนาวุธที่ไม่ได้ติดหัวรบถ้าไม่ได้ติดหัวรบเนี่ยแน่นอนครับมันจะไม่เกิดการปะทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นข่าวนี้จะไม่หนุนทองคำโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไปเจอข่าวว่าเกาหลีเหนือเอาอีกแล้วยิงขีปนาวุธ2ลูกทองคำกดบายเลยเต็มแม็กซ์ไม่ได้นะทุกท่านต้องดูรายละเอียดกันให้ดีๆครับข่าวเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการศึกษานะแต่หลักๆแล้ววันนี้ที่ผมบอกกับพี่ๆนักชุนไปว่าเราจะสามารถคัดกรองข่าวสารได้ดูจากอะไรครับ1ดูจากการขานรับของตลาดแล้วการขานรับของตลาดดูจากดัชนีพวกนี้ได้ดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500เห็นตัวนี้ไหมครับ Nasdaq ยังขึ้นอยู่นะดาวโจนส์เนี่ยเป็นแท่งสีแดงย่อลงมาบางคนบอกแบบนี้หรือเปล่าคุณมีข่าวไม่ทุกท่านถ้ามีข่าวหรือว่าเป็นการเททำกำไรเนี่ยแท่งมันจะต้องยาวแบบนี้เลยลักษณะการเทแค่นี้นะครับพยายามดูแท่งเทียนก่อนหน้าเคยเห็นแท่งเทียนที่วิ่งมาระยะเท่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่าถ้าเคยเห็นก็แสดงว่ากราฟยังวิ่งอยู่ในลักษณะปกติไม่ได้มีอะไรพยายามเช็คให้ครบทั้ง3ตัวครับถ้ามีข่าวอะไรลบจริงๆเนี่ยตัวพวกนี้จะร่วงทั้งหมดเลยนะครับบางคนบอกว่าคุณเวลาจะเช็คข่าวที่มันมีข่าวลบหรือว่าข่าวดีเราดูแค่นี้แหละครับคือจริงๆมันสามารถดูได้หลายตัวนะทุกท่านผมเสริมให้2ตัวแล้วกันตัวนี้ไม่เคยพูดถึงที่ไหนเลยนะครับไม่ได้พูดนานแล้วเป็นปีเลยนี่มาดูตัวนี้นักทุนดัชนี VIX Index Volatility Index คืออะไรครับมันแปลว่าดัชนีแสดงถึงความผันผวนของตลาดถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆเลยเราเรียกว่าเป็นดัชนีแสดงถึงความกลัวความกลัวคือยังไงถ้าตัวนี้พุ่งขึ้นสูงตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยมักจะติดลบแต่ถ้าตัวนี้ยังย่อต่ำยังเป็นแท่งเทียนสีแดงอยู่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตัวตลาดยังไม่ได้เกิดความกลัวแต่อย่างใดเดี๋ยวในนี้จะวิ่งพร้อมกับตลาดอเมริกานะครับเมื่อคืนนี้ตลาดก็ไม่ได้มีความกลัวนะ
ในช่วงบางจังหวะบางตอนเนี่ยนี่ขึ้นสูงจริงทุกท่านแต่ก็มีการย่อกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าตลาดจะเริ่มฟื้นตัวเหมือนกันนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจไปช้อนบายทองกับตัวของดาวโจนส์30นะครับอันนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะวันนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาดูกันใหม่นะครับทุกท่านนะพยายามค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆติดตามไปเดี๋ยวสอบถามนักทุนก่อนนะครับอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วพอจะเข้าใจบ้างไหมครับทุกท่านถ้าเข้าใจยังไงก็ขอเลขหนึ่งสักคนละหนึ่งตัวแล้วกันนะครับพี่ๆผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาบางทีมันอาจจะยากไปบ้างนะแต่ผมก็พยายามจะอธิบายให้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับทีนี้เสริมให้นิดนึงนะฮะเอาให้แบบว่าเต็มที่เลยนอกจากการดูในเรื่องของตัวเซนติเมนต์ตลาดแล้วเนี่ยสภาวะอารมณ์นะครับเราดูจากตัวข่าวด้วยนะต้องมาดูตัวนี้ด้วยว่าข่าวจริงข่าวเท็จอันนี้คือสิ่งที่นักทุนจะต้องถามต่อเออใช่คุณครับนักทุนเชื่อไหมครับว่าสำนักข่าวเนี่ยแม้ว่าสำนักนี้จะมีคนติดตามเนี่ย200,000 กว่าคนเลยแต่บางทีก็เคยลงข่าวที่มันเป็นข่าวปลอมมีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตลาดเออใช่คุณแล้วแบบนี้พี่จะเช็คได้ยังไงสิ่งที่นักทุนจะเช็คได้ก็คือการเข้าไปดูข่าวจากอีกหลายๆสำนักถ้าเป็นข่าวที่แรงและมีผลกระทบต่อตัวกราฟจริงๆเขาจะลงข่าวคล้ายๆกันในเวลาใกล้เคียงกันสำนักข่าวที่ผมคอยเช็คนะครับ2 สำนักนี่คือเหตุผลเลยว่าทำไมเวลาผมเช็คข่าวจะต้องพูดกับนักทุนว่าผมได้ทำการตรวจสอบแล้วนะครับทั้ง2 สำนักเลยยังไม่มีใครลงนั่นก็เป็นเพราะว่า1ผมจะคอยดูซิว่าอย่างข่าวตัวนี้มีการลงปุ๊บสำนักอีกสำนักหนึ่งที่ผมดูก็คือ fxstreet.com เดี๋ยวส่งลิงก์ให้พี่ๆนักชุนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับส่งไปแล้วนะฮะต้องดูว่าเวลาที่สำนักข่าวหนึ่งลงปุ๊บอีกสำนักหนึ่งเนี่ยลงด้วยไหมถ้าลงด้วยนั่นก็แสดงว่าเป็นข่าวที่จริงแล้วก็เป็นข่าวที่มีความรุนแรงต่อตัวกราฟแล้วถ้าสองข่าวลงพร้อมกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกข่าวจะมีความรุนแรงนะต้องบอกกับนักทุนอย่างข่าวล่าสุดอันนี้เป็นการรายงานถึงสถานะตลาดแค่นั้นเองบางคนบอกเออคุณมันไม่มีวิธีง่ายกว่านี้เหรอสำหรับมือใหม่ไม่ยากค่อยๆฝึกครับสิ่งที่ยากเนี่ยคือบางยากสำหรับบางคนคือเรื่องของภาษานักทุนสามารถทำแบบนี้ได้นะเข้าไปที่ตัวของ Google นะครับนี่ Google Translate ตัวนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนี่เราใช้แปลกันแบบนี้เลยนะครับนั่นเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าคำศัพท์บางตัวเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าผมเองบางทีมีเหมือนการแปลไม่ออกนะครับเราก็อาจจะหยิบมาแล้วก็มาแคปใส่ตัวนี้แล้วก็ลองดูซิว่าอ่ะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าการแปลจาก Google เนี่ยจะแปลแปลกสักนิดนึงนะอย่างนี้ครับน้ำมันยังไงครับน้ำมันตีกลับอาจจะงงนิดนึงน้ำมันตีกลับคืออะไรก็มันคือการ bounce ตัวนี้ก็คือก่อนหน้านี้เคยดิ่งลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับ market steady ก็ยังค่อนข้างทรงตัวรอข่าวสารเบื้องต้นก่อนอันนี้เป็นการรายงานสถานะตลาดลองไปใช้กันดูนะครับ Google Translate แรกๆอาจจะยากแต่ผ่านไปนานๆจะมีประโยชน์กับนักทุนเพราะมันจะทำให้นักทุนเนี่ยติดตามสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนักทุนครับในส่วนของตัวเรื่องของการศึกษาข่าวสารซึ่งถ้าใครที่ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามีกันต่อเนื้อหาพวกนี้จะต้องคุยกันยาวนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกแล้วก็ในวันต่อๆไปเนี่ยเราจะมาคุยกันทุกๆคืนวันพุธแบบนี้เลยช่วงเวลาตั้งแต่19 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกา 40 นาทีต้องฝากกับนักทุนไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเป็นช่วงของคำถามแล้วนะครับต้องรบกวนพี่ๆนักทุนนิดหนึ่งแล้วกันใครที่มีคำถามอะไรจะเป็นสกุลเงินหรือจะเป็นเรื่องของบทเรียนในวันนี้สามารถสอบถามได้เลยนะครับใครที่ไม่มีคำถามกระผมอยากจะรบกวนพี่ๆนักทุนนิดหนึ่งนะครับช่วยพิมพ์ฟีดแบ็กให้หน่อยได้ไหมฮะวันนี้ผมยังอธิบายเป็นยังไงบ้างครับเคลียร์ไหมชัดเจนหรือเปล่าหรือถ้าติดขัดตรงไหนต้องการติชมสามารถที่จะพิมพ์บอกกับผมได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวของกระผมด้วยนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะจะได้นำไปปรับเปลี่ยนครับยูโรก็ยังคงได้รับแรงกดดันต่อเนื่องนะทุนช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีปัจจัยสนับสนุนเลยนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะทั้งตัวปอนด์ทั้งตัวยูโรเลยเนี่ยถ้าเกิดมันมีเรื่องของโควิดกลับมาเนี่ยให้ระวังการย่อตัวโดยเฉพาะตัวปอนด์นายกบริจอนสันเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจนะครับว่าจะคลายมาตรการได้ในช่วงวันที่19 กรกฎาคมนี้แต่ว่าเลขยอดผู้ติดเชื้อนะสิทุกท่านมันสวนทางกับความมั่นใจมากๆเลยนะคือ2วันก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 27,000 สัปดาห์ที่แล้วยังอยู่ประมาณ 10,000 ปลายๆอยู่เลยตอนนี้ก็ 27,000 28,000 แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะทุกท่าน
ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพี่อันนี้สําคัญนะเนี่ยครับอย่างนี้เป็นการประเมินข่าวสารอย่างวันนั้นผมบอกกับนักทุนเหมือนกันนี่เป็นการยกตัวอย่างบางคนอยู่ในห้องซิกผมน่าจะได้ยินกันอยู่แล้วนะครับว่าวันที่นายกบริจาคสนองมาแถลงการเนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก4 ทุ่มสัปดาห์ผมจําวันที่ไม่ได้แต่เขาออกมาแถลงการเนี่ยแหละว่าผมมีความเชื่อมั่น19 กรกฎาคมนี้ยังไงคลายมาตรการล็อกดาวน์แน่นอนผมก็เลยคิดในใจว่าอุ๊ยนายกบริจาคสนพูดแบบนี้เลยเดี๋ยวตื่นเช้าวันถัดมาผมบายเลยดีกว่าตัวของสกุลจียูผมก็เลยรีบมาดูก่อนว่าคำพูดกับผลลัพธ์จริงๆเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าในขณะที่นายกบริจาคสนพูดนะครับวันถัดๆมาเนี่ยตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อก็ยังมีการปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตเหมือนกันจากเคยลดลงเหลือหลักหน่วยเพิ่มขึ้นมาเป็นหลัก10แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอเพิ่มขึ้นมาปุ๊บผมก็รู้แล้วว่าไม่ควรแล้วนักจุนครับการเทรดสกุลเงินปอนเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักจุนเชื่อไหมครับพอใกล้เข้าสู่วันที่10กว่าๆกลางเดือนปุ๊บเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองและว่าเขาจะทำการคลายมาตรการล็อกดาวน์ดีหรือเปล่าและถ้าไม่คลายนะหมายความว่าประกาศขยายระยะเวลาไปอีกเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเลวร้ายมากกว่าเดิมตัวนี้จะมีปัญหาต่อปอนทำให้ปอนเนี่ยร่วงมีโอกาสลงไปทำนิวโลอีกรอบหนึ่งได้ยังไงต้องฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับพี่นพเก้าบอกว่าดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่สุภัตราสอนดีมากข้อมูลแน่นได้เรียนรู้นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่นัทบอกว่ากิจวัตรประจำวันของคุณในเรื่องการเทรดทำไรบ้างหลักๆเกี่ยวข้องกับข่าวสารคือต้องบอกก่อนครับว่าการเทรดของแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยวันนึงจะเทรดแค่รอบเดียวผมจะเสร็จงานทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ3 ทุ่มครึ่งแล้วก็จะไปนั่งเทรดคนเดียวประมาณ3 ทุ่มครึ่งถึงประมาณช่วง4 ทุ่ม 5 ทุ่มเพราะว่าช่วงนั้นกราฟยังวิ่งค่อนข้างแรงอยู่เป็นช่วงของตลาดอเมริกานะครับผมจะเน้นการเทรดในช่วงที่กราฟมีสภาพคล่องสูงบางคนอาจจะบอกว่าคุณสภาพคล่องสูงเนี่ยกราฟมันไม่เหวี่ยงเหรอมันจะได้มีความเสี่ยงให้เราคิดใหม่นักทุนครับเปรียบเสมือนคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยบอกไว้ว่านักทุนส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงตัวของกระผมเองทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในทางกลับกันนะครับตลาดถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวทำไมคนส่วนใหญ่ถึงต้องเข้าไปทำกำไรในช่วงนั้นมันมีความเสี่ยงนะทุกท่านตรงนี้เป็นข้อคิดที่ดีที่ผมได้รับมาถัดมานะครับผมในเรื่องของการเทรดในแต่ละวันอย่างที่ผมบอกครับตื่นขึ้นมาเช็คข่าวก่อนบางคนบอกว่าคุณให้ความสำคัญเรื่องข่าวมากกว่าเทคนิคไหมหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดแบบนั้นเพราะเขาเห็นแต่ผมรายงานข่าวสารแต่ในความเป็นจริงแล้วบอกนักลงทุนเลยว่าไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วนักลงทุนควรจะต้องรู้ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยข่าวสารและปัจจัยทางเทคนิคข่าวสารจะช่วยให้นักลงทุนเปรียบเสมือนใบเบิกทางมองออกว่าควรจะเทรดเทรนด์ไหนดีหน้าบายหรือว่าหน้าเซลล์แต่เรื่องของข่าวสารจะมีข้อเสียตรงที่ว่าไม่สามารถบอกจุดกับนักลงทุนได้ว่าควรจะเข้าเทรดจุดไหนเราถึงยังต้องใช้เทคนิคใน 50% ที่เหลือในการกำหนดจุดราคาว่าควรจะเข้าเทรดที่ประมาณตรงไหนดีทั้ง2จะต้องเป็นปัจจัยที่สอดคล้องกันอินดิเคเตอร์เราบอกว่าแรงเซลล์มาแล้วข่าวก็บอกเหมือนกันว่าตัวนี้แรงเซลล์เป็นต่อนักลงทุนก็แทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าเราเทรดด้วยแนวโน้มและปัจจัยจะช่วยยิ่งเพิ่มความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันความมั่นใจก็ห้าม over confidence คือห้ามมีความมั่นใจที่มากเกินไปต้องมีการตั้ง SL ทุกครั้งจำกัดความเสี่ยงในทุกครั้งเพราะว่าการลงทุนกดออเดอร์1ครั้งเปรียบเสมือนกับมันคือดาบสองคมทุกท่านมันคือโอกาสที่มันมาพร้อมกับทั้งคำว่ากำไรแล้วก็ขาดทุนโอกาสในการลงทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับโอกาสในการขาดทุนโอกาสในการได้กำไรสิ่งสำคัญคือการรักษาเงินต้นแล้วก็การเจอกับความเสี่ยงตรงนี้ต้องฝากกับนักทุนไว้ด้วยนะครับสำคัญมากเลยนะฮะพี่วิราศินีบอกว่าขอบคุณมากได้รู้เพิ่มขึ้นขอบคุณครับพี่นัทวีบอกว่าสรุปเข้าใจง่ายขอบคุณครับเข้าใจไม่ยากพี่สันทนาสองเข้าใจดีขอบคุณครับพี่สงการท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับนักทุนนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องนะครับมีการจากลากันไปแล้วนะครับนักทุนครับมีใครอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมีอะไรต้องเพิ่มหรือเปล่านะอ้อนี่แล้วก็เรื่องกิจวัตรประจำวันส่งท้ายนิดนึงครับตื่นเช้ามาผมจะตื่นมาหาข่าวก่อนประมาณสักช่วง7 โมงกว่าแต่ว่าจะยังไม่ทำการเทรดในช่วงเช้านะทุกท่านเพราะว่าเราจะต้องรอตลาดจีนเข้าก่อนตลาดจีนเนี่ยจะเข้าประมาณ8 โมงซึ่งเอาขออภัย8 โมงครึ่งถ้า8 โมงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่สกุลเงินหยวนเขาเริ่มวิ่งแล้วสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยจะเริ่มดีดและช่วงนั้นดีในที่นี้หมายความว่าจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้หมายความว่าจะมีแรงเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรุนแรงนะทุกท่านในช่วงนั้นนะหลังจากนั้นในการเทรดในช่วงเช้าก็จะค่อนข้างง่ายนะครับผมพยายามรอให้ตลาดเนี่ยมี
จังหวะมีแรงมีวอลุ่มการเทรดเยอะๆก่อนค่อยเข้าไปเทรดเพราะว่าเวลาเลือกหน้ามันจะได้เลือกหน้าอย่างชัดเจนโอกาสในการทำกำไรเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราไปเทรดช่วงตลาดช้าๆเวลาที่นักทุนเข้าไปปุ๊บอาจจะคาอยู่ในกราฟก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าข้อดีบางคนคิดว่ากราฟไม่ค่อยผันผวนสบายจังเลยคุณพี่จะได้ไม่ต้องแบบเครียดมากแต่เปล่าเลยทุกท่านถ้ากราฟไม่ทำกำไรนักทุนจะคาติดอยู่ในนี้แล้วเผื่อบางทีข่าวเข้ามาปุ๊บนะครับเรียบร้อยเลยถ้าถูกหน้าก็ดีไปแต่ถ้าผิดหน้าขึ้นมาเมื่อไหร่ขาดทุนนะพี่ปันจะพานนท์บอกว่าสงสัยเรื่องแนวรับไม่ได้มีไว้รับมีไว้ดูสังเกตราคาแต่ไม่ควรเข้าเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอทบทวนคำถามนิดนึงนะครับสงสัยเรื่องแนวรับครับไม่ได้มีเอาไว้รับแต่มีเอาไว้สังเกตราคาแต่ไม่ควรเข้าสงสัยตรงนี้ครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนักชุดผมกำลังงงกับคำถามน่าจะหมายถึงประมาณที่ว่าสมมุติว่ามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับคนก็อาจจะบอกว่ายังไม่ควรเข้าเอาไว้ดูเฉยๆประมาณนี้หรือเปล่าครับพี่ปัญจพานนท์ครับถ้าหมายถึงแบบนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่พูดประโยคนี้เนี่ยเขาน่าจะหมายความว่าให้ดูแนวรับตรงนี้ไว้เพื่อเอาไว้ใช้ทดสอบเฉยๆว่ากำลังฝั่งขาบายเนี่ยมันจะยังมีอยู่หรือไม่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะการดูทรงของเทรนกราฟนะครับอย่างเช่นตัวกราฟทอง RGU เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปนะเขาก็จะมองหาแล้วว่าแนวรับเนี่ยที่อยู่ต่ำกว่าตัวกราฟเนี่ยอยู่บริเวณแถวไหนนี่เราก็ดูเลยครับแถวนี้มีใช่ไหมเราดูแนวรับตรงนี้นะนี่ครับย้อนกลับไปนิดนึงเราก็จะดูว่าเวลาที่แนวรับตรงนี้เนี่ยมันลงมาแตะแล้วมันผ่านหรือเปล่าถ้ามันไม่ผ่านแสดงว่ากำลังฝั่งบายยังแข็งแกร่งอยู่การที่เราบายมาตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถถือต่อได้ไม่ค่อยน่ากลัวอันนี้น่าจะหมายถึงแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ดูเฉยๆนะนักทุนเขาอาจจะมองว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำการย่อแล้วก็รอซื้ออีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันน่าจะหมายถึงประมาณนี้มากกว่านะครับผมหลักๆก็คนก็มักจะรอเข้ากันที่แนวรับแนวต้านนั่นแหละครับนักทุนประมาณนี้ครับบางคนบอกว่าคุณแต่ว่าผมใจร้อนนะผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอหรอกก็เข้าเลยดีกว่าแบบนี้ไม่ดีใช่ไหมถ้าจะบอกว่าไม่ดีคงจะไม่ใช่ครับทุกท่านเพราะว่ากลยุทธ์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผมอยากจะแนะนำเบื้องต้นก็คือ1ถ้าสมมุติว่ากราฟยังมีลักษณะการกราฟลอยคำว่ากราฟลอยหมายความว่าเขาจะไปไหนก็ได้นะจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้สิ่งที่นักทุนต้องทำก็คือคิดแล้วบอกกับตัวเองว่าคุณครับถ้าผมจะเข้าตรงนี้จริงๆเนี่ยผมมีความเสี่ยงนะเพราะว่ากราฟมันจุดไม่ได้สวยเลยถามตัวเองต่อไปอีกว่าปกติเนี่ยเราออกหลอดเท่าไหร่ 0.1 ใช่ไหมสมมติว่าออก 0.1 แล้วตรงนี้จุดสวยหรือเปล่าจุดไม่สวยนี่แต่ก็อยากเข้าใช่ไหมถ้าอยากเข้าก็ปรับหลอดให้เล็กลงจาก 0.1 ลองแบ่งหลอดดูซิว่าสมมติว่าจุดสวยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับบริเวณแถวนี้อยากเข้าตรงนี้ให้น้ำหนักดูซิว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดแล้วโดนลากลงไปเนี่ย400กว่าจุดจะบาดเจ็บเท่าไหร่ถ้าบาดเจ็บอยากจะรับได้เยอะๆเนี่ยนะครับสมมติว่ายังรับความเสี่ยงได้เยอะนะก็อาจจะออกไปสักประมาณ 0.03 ก็ได้เหลือออเดอร์ 0.07 ไว้ออกแถวนี้หรือจะเป็น 0.03 0.03 แล้วก็ 0.04 ก็ได้คือออกยังไงก็ได้อย่าโอเวอร์เทรดนะครับอันนี้ก็ฝากกับพี่ๆนักลงทุนไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะครับของ FP Markets นะครับก็ฝากพี่ๆนักลงทุนไว้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในตัวของลิงก์ที่ผมส่งให้ล่าสุดนะในกลุ่มข่าวของแต่ละท่านเลยแล้วพบกันใหม่ในทุกๆคืนวันพุธนะครับผมจะคอยส่งลิงก์การสมัครให้แบบนี้นะครับแล้วก็ FP Market ฝากไว้ด้วยนะครับนักทุนเป็นโบรกเกอร์อีกโบรกเกอร์หนึ่งที่น่าสนใจคือค่าสเปรดถูกมากใครที่สนใจนะมองหาว่าอยากจะได้ค่าสเปรดแบบนี้ครับคุณ01234เนี่ย FP Market จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับพี่ๆนักทุนครับผมแล้วก็นี่นะเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นักทุนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกท่านนะในทุกๆคืนวันพุธคืนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็พอร์ตฟ้ากันทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ